่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูนมไข่มุกหน้าคาราเมลเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมเข้าด้วยกันแล้วพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฟองนมละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันใช้เครื่องตีฟองนมตีจนส่วนผสมเกิดฟองอากาศลอยตัวแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตักไข่มุกต้มสุกใส่ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยส่วนผสมนมที่ละลายไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วหยอดหน้าด้วยฟองนมจากผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแดงใช้ไฟเผาหน้าน้ำตาลให้เป็นคาราเมลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะได้เวลาค่ะของอร่อยอร่อยกินกันแล้วใช่แล้วเจ๊บ่ายวันเสาร์แบบนี้นะแบบเทดดี้มีความสุขแบบเทดดี้มีความสุขเพราะว่าเราจะได้ออกมาหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันว่าแต่วันนี้เนี่ยวันนี้จะพาไปกินที่ไหนใช่เนี่ยเจ๊จะพาเราไปไหนเนี่ยเอออะไรเนี่ยถามดีๆมาตอบเอ้ยเป็นอะไรป่ะเนี่ยพี่งอนอะไรป่ะเนี่ยเออเฮ้ยเจ๊เราไม่คุยด้วยเลยเนี่ยเจ๊พาเรามาตั้งขนาดนี้แล้วยังไม่บอกว่าจะไปไหนถามก็ตอบว่าร้านชื่อก็ตอบสิว่าร้านชื่อมาถามว่าไปไหนตอบแล้วก็งงแล้วร้านอะไรชื่อมีร้านชื่อจริงๆจริงๆเหรอจริงแต่เราพูดแล้วนะว่าไม่เจ๊ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาเท็ดดี้มาที่ร้านชื่อไม่แต่เราไม่ได้ดูดุดันหรืออะไรแต่เท็ดดี้เป็นอารมณ์เสียชุ่มเฉียวใจเราอะว่าเจ๊อยู่ดีเจ๊บอกว่าแล้วไม่ได้ทำหน้าอย่างเราทำหน้าตื่นเต้นคุยด้วยแล้วไปไม่น่าเชื่อว่าอันนี้เป็นร้านอาหารไทยแบบว่าน่าทานมากเลยนะแป๊บนึงนี่คือยังไงบอกชื่อร้านโอเคโอเคเห็นไหมเจดี้เป็นไงบ้างเจดี้มันก็เลยนะแบบดีอ่ะอยากรู้มากกว่าไหมว่าทำไมถึงแบบเป็นแบบเนาะก็ไปถามคนที่รู้แล้วเราสองคนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อพันธองปทุมพักนะคะเป็นเชฟประจำร้านค่ะชื่อเล่นชื่อเชฟอ้อยใช่ค่ะโอเคเราเรียกกันท่านเชฟอ้อยดีกว่าค่ะครับเชฟอ้อยค่ะประโยคแรกที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องตั้งคำถามกันนะใช่ทำไมทำไมก็คอนเซ็ปต์ร้านนะคะของเราจะเป็นแบบสนุกสนานเหมือนเพื่อนคุยกันจะตอบว่าก็เกรงใจเชฟเขานะแล้วตอบประเด็นไหมคือเข้าใจง่ายเลยว่าคือต้องการความเป็นกันเองใช่ค่ะแค่ชื่อร้านก็บ่งบอกคอนเซ็ปต์ของทางร้านแล้วถูกไหมจากที่เราสองคนเห็นเสาที่ผูกผ้าสีเจ็ดสีอันนี้คือต้องผมต้องทำยังไงตรงนี้บ้างครับห้ามเดินผ่านตรงเลขทุกต้นเดือนกับกลางเดือนหรือยังไงก็ต้องยกมือไหว้ก่อนต้องครับจริงๆแล้วเป็นการตกแต่งร้านค่ะสีสันเฉยๆเราโดนหลอกการตกแต่งที่นี่คือแบบสไตล์มากอ่ะใช่ค่ะก็ของเราการตกแต่งที่นี่จะเป็นแบบร่วมสมัยร่วมสมัยใช่ไหมก็จะมีทั้งแบบสมัยก่อนที่เราเจอถ้วยชามก็จะเป็นคร็อปแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นภาพกราฟิกสีสันก็เอามารวมกันได้อย่างลงตัวมากๆนี่คือผมบรรยากาศร้านเป็นแบบไทยร่วมสมัยแล้วอาหารในร้านเป็นไทยร่วมสมัยได้ไหมอาหารของเราจะเป็นรสชาติแบบไทยดั้งเดิมเลยไทยดั้งเดิมเลยงั้นถามเพิ่มถ้ามาที่เราต้องกินอะไรค่ะถ้ามาที่นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยนะคะเป็นหนังไก่บ้างเดี๋ยวนะมันแบบอันนี้หนังไก่จริงๆเปล่าคะหนังไก่จริงๆค่ะทำไมมันซั่วทรงองเอวได้ขนาดนี้ขออนุญาตใช้มือแบบโชว์แบบมาทั้งตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสต๊อกพริกค่ะของเราทำเองค่ะไม่มีสารกันบูดปลอดภัยแน่นอน
ตอนแรกเราคิดว่านกอ่ะคือความจริงคือไก่อะไก่ค่ะเป็นไก่บ้านคือใช้ฝีมือมากเลยนะเพราะว่าเหมือนนุ่มลึกดึงหนังจากทั้งตัวเจ๋งมากแล้วบอกกรอบได้ทรงมากเลยใช่ค่ะงั้นถามเพิ่มเลยค่ะลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะเป็นลูกค้าไทยหรือลูกค้าต่างชาติคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติค่ะที่เขาอยากจะมาลิ้มรสอาหารไทยแท้ๆแล้วเขาจะรู้ความหมายคำว่าเออไหมฮะรู้ค่ะลูกค้าก็จะถามเหมือนกันว่าชื่ออะไรมีนิ่งเหลืออะไรใช่ค่ะโอเคครับผมหลังจากอันนี้หนังไก่ต่อได้อะไรคะค่ะตัวนั้นจะเป็นผักดองรวมเสียบไม้นะอะไรนะดองรวมผักดองรวมเสียบไม้จะมียำผักกาดดองยำไชโปแล้วก็กระเทียมดองเท่มากเป็น3ดองเลยสามเกลือใช่ค่ะหลังจากนั้นหลังจากเปรี้ยวๆแล้วค่ะก็จะมีตัวเปรี้ยวอีกตัวนึงค่ะเป็นแหนมแหนมตัวนี้เราทำเองทำเองใช่ค่ะโอ้โหค่ะแล้วก็ต่อด้วยเม็ดแตงโมยำเมล็ดแตงโมแล้วเราคิดว่าถั่วลิสงเป็นเม็ดแตงโมคั่วค่ะโอเคต่อแล้วก็ทางเคฟทางนี้ได้ค่ะก็ตัวนี้จะเป็นแกงเขียวหวานไก่บ้านเท่มากเพราะว่าแทบไม่ได้เห็นแบบการใส่ภาชนะแบบนี้คือเหมือนเอาแบบเอาไปฝากคุณย่าอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะเหมือนสมัยก่อนที่เราหิ้วไปวัดหิ้วไปใช่ค่ะเป็นหม้อแกงทานคู่กับขนมจีนใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวมาให้ด้วยเผื่อทานกับหนังไก่ทอดใช่ค่ะโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องดื่มทานเสร็จแล้วกระหายตรงหน้าเราคือตัวนี้จะเป็นเดอะเออค่ะเดี๋ยวนะชื่อร้านชื่อเออแล้วยังมีชื่อน้ำชื่อเออด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นเดอะเออใช่ค่ะต้องอร่อยมากอุ้ยเราเห็นพริกใช่ค่ะใส่พริกไปนิดนึงเฮ้ยในน้ำเหรอแล้วมันจะดับกระหายเหรอตัวนี้ทานแล้วจะสดชื่นเปรี้ยวออกเปรี้ยวนำไม่ได้มีแค่สับปะรดถ้าเธอไม่รังเกียจอีกฝั่งนึงไม่รังเกียจอยู่แล้วล่ะอร่อยอ่ะโอ้สดชื่นใช่ใช่ตามต้องแบบดีขึ้นมาแล้วก็มีเผ็ดนิดๆตามใช่เยอะนิดเดียวตรงใช่ชื่นใจมากเลยอันนี้ทานอะไรน้ำหอมเหรอเป็นน้ำอบค่ะน้ำอบนะครับเอาอันนี้คืออันนี้อันนั้นเป็นปากคลองตลาดปากคลองตลาดหนึ่งใช่ใช่เราอยู่แถวปากคลองใช่ค่ะก็เลยเป็นชื่อว่าชื่อน้ำอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำฝรั่งสีชมพูค่ะใส่ด้วยกับผสมกับใบสะระแหน่แล้วก็มีมะนาวนิดนึงจะหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามหวานนำเปรี้ยวตามว้าวสีสวยมากสีชมพูเจ๊ชิมขอบคุณมากเกดี้เออไหมเท่อะไม่เออเกดี้ปล่อยมือหอมมากแล้วก็มันมีกลิ่นของอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างผสมกันแต่อร่อยอ่ะอุ้ยเอออู้ปากคลองตลาดใช่ไหมใช่ค่ะมี1ใช่ไหมปากคลองใช่ค่ะแล้วมีเวอร์ชัน2 3 4เหรออ่ามีถึงแค่2ค่ะสองไปเลยครับสองไปเลยค่ะตัวนั้นจะเป็นใส่ดอกมะลิด้วยโอ้ยเท่อ่ะปากคลอง1ปากคลอง1เท่ดิได้แต่ก่อนหน้าก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตนะเชฟถามได้ครับผู้รู้เลยกินอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะตัวนี้เป็นของตกแต่งให้เวลาลูกค้ามาถึงแล้วนึกถึงสมัยก่อนนะคะไม่ได้เวลาคุยแล้วตลกแล้วใช้ได้ค่ะเชฟก็เปิดห้องอย่างนี้ไงเนี่ยกระดาษรองจานยังสวยเลยมาเริ่มจากเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมนะคะแล้วทานใช้มือเหรอคะหรือใช้ช้อนใช้ช้อนได้ค่ะที่ช้อนในกระป๋องอ๋อขอโทษเฮ้ยโอ้โหใช่ขอบคุณนะเชฟด้วยขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะค่ะขออนุญาตดมนะเชฟกลิ่นมะกรูดก็เขาก็โรยอยู่ด้านบนใช่แต่แบบมันตอนที่เราคั่วเราใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะมีรสเปรี้ยวอ่ะใช่ค่ะเหมือนเรากินเมี่ยงอ่ะมันแบบเป็นแบบเราที่เราจะตั้งชื่อเมนูอย่างเราตั้งมันว่าเมี่ยงมะเร็งแตงโมมันจะมีขิงด้วยมีขิงต้นหอมซอยแล้วก็จะมีพริกซอยใบมะกรูดซอยง่ายๆเรียกได้ว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่มันแล้วมันเปรี้ยวมากใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะไม่คิดว่าเมล็ดแตงโมจะมาทำแบบนี้ได้เลยค่ะสุดยอดจริงอันนี้เจ้ลองให้เจ้เลยสามเกลือดองใช่มีกระเทียมใช่ไหมคะค่ะมีกระเทียมมียำไชโปแล้วก็ยำผักกาดดอง
รูดทีเดียวเลยใช่ไหมต้องทีเดียวดิทีนี้มันไม่เข้าใช่ไหมทีละอย่างกันเลยเอาหรอนี่ยังไงครบรสเปรี้ยวๆเค็มๆหวานใครที่ชอบของดองเนี่ยมาเจอ3อย่างนี้ก็ปลื้มอยู่แล้วดีกับย่อยดีมากค่ะเผ็ดนิดเดียวจริงโอเคครับต่อมาหนังไก่ค่ะหนังไก่เลยจับบีได้เลยอะค่ะตรงไหนก็ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่มันสวยงามมากเลยโอ้กรอบขอบคุณนะเราเอาตรงน่องเราได้น่องมาต้องทานกับซอสพริกอะค่ะครับเร็วๆเฮ้ยคือมันเก๋มากอะมีแบบซอสพริกทำเองแล้วใส่ขวดเล็กๆอะเราจะเอาไปแช่น้ำปลานิดนึงอะค่ะก่อนที่จะทอดสีก็จะออกมาสวยแล้วก็มีรสชาติแบบเค็มเชฟบอกเคล็ดลับด้วยอะแต่เชฟไม่บอกว่าทำยังไงถึงมีแต่หนังออกมาด้วยความที่ตรงนี้มีกลิ่นหอมๆนิดนึงแล้วก็มีรสเค็มๆหน่อยๆซอสพริกของเชฟอะเป็นสีอ่อนๆนะคุณผู้ชมจัดจานรสไม่ได้อ่อนนะเผ็ดมากใช้เวลาใส่เนี่ยแต่มาระวังนิดนึงอร่อยจริงอร่อยจริงฮะหน้าตาก็ไก่ที่แบบยกระดับมากอันนี้ต่อด้วยแหนมนะคะกินส้มกินส้มค่ะวันนี้ทานคู่กับกะหล่ำขิงซอยหอมแดงซอยแล้วก็จะมีถั่วโรยค่ะแหนมของเราจะเปรี้ยวกว่าที่อื่นเพราะว่าเราทำเองจะไม่ได้ใส่พวกแบบสารต่างๆใช่เพราะว่าดูสีจะเป็นปกติถ้าคิดสีธรรมชาติเราจะคิดว่าแหนมมันต้องมีสีแดงๆเพราะมันไนเตรตใช่ค่ะอันนี้คือทำเองไม่ใส่ใช่ค่ะสีก็จะดูแบบไม่แดงเท่าคนอื่นแต่เชฟบอกว่าเปรี้ยวดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วว่าหอมมันหอมอะไรลมควันใช่น่าจะเป็นถ่านที่เชฟย่างใช่ค่ะเราใช้เตาถ่านย่างอร่อยแม่คุณผู้ชมแล้วมันก็ทานแหนมกับผักสดได้สุดยอดเลยคือตัวแหนมว่าอร่อยแล้วอย่างที่เจ๊บอกจริงเพราะว่าเอาไปย่างบนเตาถ่านเนี่ยมันได้อีกกลิ่นนึงอ่ะมันหอมจริงๆอันนี้สุดท้ายแล้วเจ๊ค่ะต้องมาที่หอมน่ะแกงเขียวหวานไก่บ้านค่ะกับไก่บ้านจีนถ้าจะดูจีนใช่ค่ะจะทานกับข้าวสวยก็ได้ล่ะเป็นขนมจีนที่เครื่องเยอะมากแล้วก็ลูกโดดเต็มเลย ลูกโดดเต็มเลย นี่คือคนไทยกินจริงๆเพราะถ้าเป็นต่างชาติกินเนี่ยจะไม่มีทางหั่นไก่พร้อมกระดูกใช่ค่ะแต่นี่เป็นลักษณะของอาหารไทยจริงๆที่สั่งที่หั่นเนื้อสั่งไปเลยทุกคนที่สำคัญที่เวลาต่างชาติทานแล้วจะโอ้โหของเราจะแบบเหมือนสมัยก่อนเลยอะค่ะแกงเขียวหวานจะมีเครื่องในมีขาไก่นะคะใช่ใช่ใส่กบใส่กบใช่แล้วตัวพริกแกงเนี่ยเราจะตำเองใช่ผมจะบอกว่าแบบพริกอะก็คั้นสดหวานพริกแกงหยาบๆเลยอะมาแบบเห็นอร่อยมากเลยหอมพริกแกงทำเองเนี่ยมันแบบถ้าถามเรานะจานนี้ไม่ขาดเลยอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ขาดกินน้ำปลากำลังจะพูดนิดนึงใช่บางทีลูกค้าก็จะชอบของกินน้ำปลาแบบที่หนูซอยนะใช่กับน้ำปลาแค่พริกกับน้ำปลานะโอ้โหไม่พอคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากแล้วด้วยความที่เป็นไก่บ้านเหนียวๆแน่นๆนิดนึงใช่ฟินเวอร์ถ้าเกิดว่าคนดูอยากอร่อยกับเราสองคนที่เนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วปิดวันไหนบ้างคะเชฟจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะร้านเปิด11โมงนะคะครัวปิด3ทุ่มค่ะแล้วมายังไงครับร้านแห่งนี้แนะนำนะคะลูกค้านั่งแท็กซี่หรือไม่ก็นั่งเรือมานะคะลงตรงท่าเตียนค่ะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงค่ะก็จะได้ค่ะแล้วถ้านั่งแท็กซี่บอกแท็กซี่ว่าไปที่ไหนคะมาที่ท่าเตียนเหมือนกันค่ะท่าเตียนค่ะเดินเข้าซอยมานิดเดียวนิดเดียวเลยอร่อยมากขอบคุณเชฟมากนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้แขกเข้าแล้วเรารู้ว่าเชฟกำลังจะต้องวุ่นวายสุดๆเรารู้ว่าเชฟต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจนั้นบนโต๊ะนี้เราสองคนขออนุญาตรับผิดชอบอาหารตรงนี้ก่อนครับผมโอเคตามสบายตามสบายเลยนะมา